ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิติทานิชาแนลนะครับผมบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราจะมาแข่งกันนะครับนั่นคือการทำข้อสอบระหว่างปฐมปลายจนถึงม.ต้นสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเช่นเดียวกับพัดลมอาฉันตอบได้บางมันคิดลึกเหมือนเนาะฉันไม่กล้าบาดด้วยเพราะเด็กแกล้งข้อสามมีโอกาสเป็นโรคชิคุณกุญญาโจทย์คืออะไรนะคนง่ายมากวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาแข่งขันกันอีกแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเรามันชอบการแข่งขันเออฉันก็เกิดเลยกลายเป็นคนชอบก็เลยฉันก็เลยกลายเป็นคนชอบการแข่งขันไปเลยตั้งแต่ทำ YouTube มาเพราะฉะนั้นมาวันนี้จะมาแข่งอะไรทั้งดูทุกคนดูดิหน้าตาทั้งหน้ามุ้งหน้าม้าแต่งนงแต่งหน้าผมเป็นรองก็เพิ่งไปถ่ายงานมาแล้วดูหน้าฉันทีมหล่อด้วยค่ะทีมหล่อโอเควันนี้นะครับที่พวกเราจะมาแข่งกันเนี่ยอาจจะต้องใช้สมองหน่อยงานใช้สมองเหรอใช่ฉันถนัดหรอก้องก้องก้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราจะมาแข่งกันนะครับนั่นคือการทำข้อสอบระหว่างปฐมปลายจนถึงม.ต้นซึ่งถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็ให้รู้เลยว่าว่าอุ้ยเหยียดเหรออุ้ยแต่ฉันก็เคยนะฉันเคยประถมปลายแล้วก็ม.ต้นมาก่อนผ่านมากี่ปีแล้วยาวไปนับเลยแต่ว่าความรู้เนี่ยมันยังค้างค้างอยู่นี้อืมต้องก็ไก่ดีกว่าต้องพูดก่อนก็ได้หรอโอเคก็คือจะมี3วิชาใช่ไหมครับก็คือวิชาแรกคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนวิชาที่2เนี่ยก็คือสุขะและพละศึกษาใช่และส่วนวิชาสุดท้ายนั่นก็คือเพศศึกษานั่นเองโอเคแต่ไม่ใช่แค่การมาทำข้อสอบอย่างเดียวเท่านั้นนะคือถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษอยู่แล้วเหมือนอยากลงโทษฉันทุกเทปเหมือนกันแล้วแกมันต้องโดนลงโทษเอาบทลงโทษวันนี้คือบทลงโทษวันนี้นะครับก็คือนี่อันนี้นะครับก็คือเครื่องจับเท็จก็คือเดี๋ยวจะมีคำถามแหละแล้วก็ให้เราตอบวัดกันว่าคนที่แพ้ห้ามโกหกถ้าโกหกเครื่องนี้ก็จะรู้ทุกคนก็จะรู้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมมาเริ่มที่วิชาแรกเลยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนไหมมาเด็กชายทิติอ่านโจทย์ให้คุณครูหน่อยค่ะสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่นมากที่สุดฉันถนัดอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะไม่ได้จะอวดนะเนี่ยคือฉันก็ถนัดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มองตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นสายตาเอียงอ่านช้อยได้ค่ะอุ้ยทำไมช้อยเยอะจังช้อย5ข้อช้อยมีทั้งหมดก็กขคงไง4เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาสอบกันมี5ข้อแล้วโอกาสถูกมันก็น้อยลงอ่ะดิเออเดายากแหละอุ้ยทำไงดีอ่ะมาอ่านช้อยก่อนข้อที่1ผึ้งและพืชดอกข้อที่2มดดำและพิยะข้อที่3นกเอี้ยงกับควายข้อที่4โปรโตซัวในลำไส้ปลวกข้อสุดท้ายนะดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนโจทย์คืออะไรนะสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่นต่างจากข้ออื่นเหรอท่านว่าผึ้งแล้วก็พืชดอกเนี่ยก็คือผึ้งมันจะช่วยในการแบบผสมเกสรใช่ไหมนี่ก็คือช่วยเหลือกันและกันคือที่พีคือมดดำและเพี้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงวะไม่เห็นรู้เลยเพี้ยคือตัวอะไรเพี้ยที่มันอยู่บนน้อยหน่าอยู่ในข้าวปะอันนั้นมดเอาชนกเอี้ยงกับควายล่ะฉันเคยเห็นฉันก็เคยเห็นฉันรู้แล้วฉันตอบเลยให้ชูเป็นตัวเลขนะว่าตอบเลขอะไรหนึ่งสองสามแกตอบข้อหนึ่งเหรอพึ่งและพืชดอกเหรอทำไมอ่ะเออไม่รู้อ่ะฉันว่าข้อ4เนี่ยโปรโตซัวในลำไส้ปลวกอ่ะมันแบคทีเรียบางอย่างที่อยู่ในลำไส้แล้วช่วยย่อยก็คือมันเติบโตอยู่ในท้องปลวกแล้วก็ช่วยปลวกย่อยด้วยแกตอบข้ออะไรนะเมื่อกี้ข้อ2มดดำและเพี้ยทำไมตอบมดดำและเพี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวข้องแต่ไม่รู้ไงอันนี้ไม่ได้จากเพี้ยเออไม่รู้ฉันตอบแล้วรอเฉลยเฉลยมาเลยเฉลยขอเฉลยข้อแรกข้อ4โปรโตซัวในลำไส้ปลวกทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นข้อ4เพราะว่าอันอื่นอ่ะแยกกันอยู่ได้แต่ว่าข้อ4คือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าแยกกันนี่ข้อ1เรายังผิดเลยอ่ะไปเลยข้อต่อไปแกอ่านโจทย์สิสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเช่นเดียวกับพัดลมข้อ1หลอดไฟอ๋อนึกว่าตอบแล้วยังข้อ2โทรทัศน์ข้อ3เตาอบขนมข้อ4เครื่องซักผ้าข้อ5หม้อหุงข้าวฉันตอบเลยละกันอ่ะตอบเลย1 2 3ฉันตอบว่าหลอดไฟข้อ1ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นพลังงานแบบรูปแบบเดียวไม่ซับซ้อนเหมือนพัดลมอ่ะแกตอบอะไรนะฉันตอบข้อ4เพราะว่าเครื่องซักผ้าหมุนเนาะใช่ มีคนถูกเฮ้ยมีคนถูกด้วยข้อสี่เขาบอกว่าเครื่องซักผ้าได้รับพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลทำให้หมุนเออใช่มันคือพลังงานกลพลังงานหมุนเฮ้ยหมุนจริงอ่ะ
อ้าวเห็นปะเชื่อเซนต์ตอนแรกเกือบตอบเตาอบขนมแล้วเพราะว่าแบบเตาขนมมีใบพัดเหมือนกันบางอันคิดลุกเหมือนกันเนาะตอนนี้1ต่อ0นะครับทุกคนโอเคเด็กชายแบงค์เตรียมอาหารใส่กล่องข้าวและใส่ถุงผ้าเพื่อนำมารับประทานที่โรงเรียนทุกวันการกระทำของเด็กชายแบงค์ช่วยลดขยะชนิดใดข้อที่1เศษอาหารและโฟมข้อที่2กระดาษเคลือบและถุงพลาสติกข้อที่3ถุงพลาสติกและโฟมข้อที่4เศษอาหารและถุงพลาสติกโหข้อนี้นี่คือแกผิดไม่ได้นะแกเรียนตรงสายมากบอกเขาไปสิว่าเรียนคณะอะไรมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะฉันตอบได้เฮ้ยเอาจริงเหรออ่ะโอเคมาตอบกันมา1 2 3เฮ้ยข้อ3ถุงพลาสติกและโฟมอ่ะถูกต้องเห็นไหมไม่เสียชื่อเฮ้ยเหงื่อแตกเหมือนกันนะเรามาเราไม่สามารถมองเห็นสัตว์ชนิดใดได้ด้วยตาเปล่าข้อ1นะครับพยาธิข้อ2ดอกไม้ทะเลข้อ3อะมีบาข้อ4กระปังหาคำถามคือกระปังหาคืออะไรนั่นน่ะสิแต่ว่าตอบได้เลยข้อนี้ตอบเลยไหมตอบเลย1 2 3อะมีบาข้อ3ถูกข้อนี้มันสบายบอกเขาไปสิอะมีบาคืออะไรอะมีบาคือสิ่งที่เป็นแบคทีเรียอยู่ในน้ำสกปรกถ้าเราใช้ไม้เคาะขวดแก้วแล้วค่อยๆเติมน้ำลงในขวดแล้วเคาะไปเรื่อยๆเสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรข้อ1เสียงจะค่อยๆต่ำลงข้อ2เสียงจะค่อยๆสูงขึ้นข้อ3เสียงจะค่อยๆดังขึ้นข้อ4เสียงจะค่อยๆเบาลงจะตอบอะไรอ่ะไม่บอกฉันไม่กากบาทด้วยเพราะแกลอกลองดูมา1 2 3ผิดทั้งคู่เอ้าเอ้าจริงเหรอข้อ2เสียงจะค่อยๆสูงขึ้นเหรอโอ้ยทุกคนลองไปทำดูนะมีขวดหมดแล้วบอกเราด้วยข้อต่อไปยากจังคำถามมีอยู่ว่าโลกเกิดมาแล้วกี่ปีไม่เลยใครจะรู้อ่ะตอนที่โลกเกิดมีคนอยู่เออนั่นดิก็เหมือนไดโนเสาร์เลยไดโนเสาร์มันมีฟอสซิลมันมีเศษซากมันมีแบบหลักฐานช้อยแรกคือ 4,600 ล้านปีเลขละเอียดซะด้วยไม่ใช่เลขกลมๆเออข้อ2คือ 2,000 ล้านปีข้อ3คือ 10,000 ล้านปีฉันน่ะมีคำตอบในใจแล้ว1 2 3เฮ้ยทำไมถึงตอบ1อ่ะเพราะไม่ใช่ตัวเลขกลมๆอ่ะใช่ป่ะเออเวลาอะไรที่มันดูแบบยากเออๆแล้วแสดงว่ามันคือนั่นแหละเฉพาะเจาะจงใช่คือถ้าเกิดเป็นเรื่องกลมๆยังตัดทิ้งไปเลยไม่เหรอดีใจแล้วมาถูกอ่ะสุดยอดเซนต์เราคือมันแบบคือสุดๆแล้วอ่ะคุณครูจะคิดจะมาหลอกเราสองคนเนี่ยคุณครูคงแบบภูมิใจในตัวเราจริงๆมาแก้ข้อสุดท้ายแล้วนะของวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฟันประเภทใดที่มีความคมมากกว่าฟันประเภทอื่นตอบเลยฟันประเภทนี้แหละช้อยส์ข้อ1ก็คือฟันตัดช้อยส์ข้อที่2ฟันบดข้อที่3คือฟันเคี้ยวเคี้ยวหนีฟันเคี้ยวอ่านว่าฟันเคี้ยวหนูเรียนซินนี่มานานไปหรือเปล่าหรือไปเรียนญี่ปุ่นมานานไปข้อ3ฟันเคี้ยวข้อที่4ฟันกรามจำไม่ได้ขอจำในนี้ไม่มีฟันเคี้ยวขอยืมได้ปะฟันเคี้ยวเสน่ห์ไหนยิ้มนี่เอายังมา1 2 3เฮ้ยคำตอบคือข้อ1เย้ฟันตัดคืออันที่อยู่ข้างหน้าสีบนล่างก็คือฟันกระต่ายด้านล่างนี่โหงั้นฟันฉันคมมากแล้วก็ใหญ่ด้วยใช่ฉันถึงบอกไงจริงๆฉันเรฟเฟอเรนซ์คำตอบมาจากฟันของแกแหมไม่ได้เห็นฟันตัวเองเลยเกือบเฉาะหน้าคนอื่นอยู่แล้วอ่ะไปวิชาต่อไปเลยป่ะล่ะได้เอามาเร็วเฮ้ยกินอะไรอ่ะอยากกินบ้างละสิแล้วไม่เหม็นแบ่งฉันเลยเอาแกก็ไปหยิบมาสิหิวหิวใช้สมองเลยหิวเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ฉันกำลังกินนี่อยู่ดัชชี่ 0% แฟตเป็นโยเกิร์ตดัชชี่แบบว่าไม่มีไขมันแคลอรี่น้อยน้ำตาลน้อยแต่ว่ามีไฟเบอร์สแล้วก็วิตามิน B5 ด้วยจริงจริงผมมาชอบแย่งพิมพ์กินบ่อยมากเลยไม่อันนี้คือไม่ขอดูดิลูกค้าก็ให้มาเยอะเขามีทั้งหมด5รสนะนี่ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นซีเรียลมิกซ์เบอร์รี่ใช่แล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีเป็นบลูเบอรี่ด้วยแล้วก็รสโปรดนี่ก็คือนาจาเดอะโคโค่วันนี้ฉันจะมาเป็นแบบว่ารสออริจินอลละกันที่ฉันบอกว่ามันไฟเบอร์สูงอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบคู่หูรักสุขภาพสำหรับคนแก่แล้วคนอย่างฉันที่รักสุขภาพจริงจริงจริงคือช่วงนี้เห็นพิมพ์กินบ่อยมากนะครับแล้วผมก็ชอบแย่งกินเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยในตอนแบบออกกำลังกายคือพอมันเป็น 0% แฟตนะครับสามารถกินตัวนี้ช่วยได้ใช่แล้วก็อร่อยด้วยถูกต้องคือถ้าใครอยากซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนาะหรือว่าจะซื้อกับพี่ๆหนุ่มสาว Dutch Mill ก็ได้นะครับก็คือเลือกซื้อได้เลยไปต่อไปเนี่ยแกแพ้ฉันขาดแน่นี่ไงฉันกินวิตามินเข้าไปเข้าไม่ได้เลย
กินเอายังอ่ะลุยต่อไปไหมพร้อมเลยด้วยพลังของดัชชี่ 0% แฟตท่านเจ้าชนะแก่ในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาฉันเป็นนักกีฬาวิ่งฉันเป็นนักกีฬาบาสฉันเป็นนักกีฬาฟุตซอลฉันเป็นนักมวยเอาบอกข้อแรกใครมีโอกาสติดยาเสพติดมากที่สุดข้อ1 นะครับเด็กหญิงพิมพ์คบเพื่อนที่เรียนไม่ผ่านข้อ2แบงค์กินขนมที่คนแปลกหน้าให้ข้อ3นกอยู่กับยายเพราะพ่อแม่ทำงานข้อ4ปลาซื้อขนมจากแม่ค้าที่ไม่รู้จักชื่อโหทุกวันนี้เราซื้ออะไรกับใครแล้วรู้จักชื่อเขาบ้างเราเรียกทุกคนว่าป้าหมดเลยอ่ะป้าค่ะป้าค่ะป้าป้าฉันเรียกพี่ตลอดแกอายุ30ไม่เรียกเขาป้าฉันตอบเลยแล้วกันตอบเลย1 2 3แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าคนนี้เสี่ยงสุดเออคิดเหมือนกันเหมือนคนทำโจทย์มาอยากให้กูเป็นคนติดยาเสพติดแอนมาเย่ไม่คือเราต้องลองวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าเด็กหญิงพิมพ์เนี่ยคบเพื่อนที่เรียนไม่ผ่านคือมันไม่เกี่ยวข้องนะว่าส่วนข้อ3เนี่ยนกอยู่กับยายเพราะพ่อแม่ทำงานก็ไม่เกี่ยวข้องข้อ4ก็ซื้อขนมจากแม่ค้าที่ไม่รู้ชื่อทุกวันนี้อะไรมาก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อแม่ค้าเท่าไหร่แต่เราก็ยังกินกันอยู่ข้อที่จะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นข้อ2แบงค์กินขนมที่คนแปลกหน้าให้เพราะชื่อแบงค์ไม่ใช่ เพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าบางทีคนแปลกหน้าเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างในขนมอะไรเงี้ย okay. คืออันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่แค่ขนมอย่างเดียวเตือนเลยเวลาแบบไปเที่ยวผงเที่ยวผับตอนคืนอ่ะหรือว่าร้านเหล้าเนี่ยสมมติว่ามีคนมายื่นแก้วให้อ่ะคือเขาเราไม่รู้จักเขาถ้าเกิดเราไปกินแก้ว45บางทีอาจจะมีสารเสพติดผสมอยู่อันนี้ก็คือเราไม่รู้แกเคยได้รับป่ะหรือแกเป็นคนชง ฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวเออดีมากการปิดฝาโอ่งหรือเทภาชนะที่มีน้ำขังทิ้งจะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรข้อที่1ทำให้ยุงไม่มีแหล่งอาหารข้อที่2ทำให้ยุงตายเพราะไม่มีอากาศหายใจ ข้อที่3ทำให้ยุงไม่สามารถวางไข่ในโอ่งได้ข้อที่4ทำให้ยุงไม่มีที่อยู่อาศัยข้อนี้ง่ายมากถ้าตอบแพ้ก็คือไปกับเพชรเลยแล้วเลิกทำทุกอย่างโอเคป่ะได้แล้วสรุปผิดเรื่องพลังแห่งดัชชี่มาขอตอบเลยครับข้อที่3โอ้ยสบายใครมีโอกาสเป็นโรคชิคุนกุนยามากที่สุดชิคุนกุนยาคืออะไรอ่ะเพิ่งบอกว่ามันง่ายเองนะเมื่อกี้อ่ะอ่านช้อยก่อนข้อ1 นะครับน้ำโดนยุงลายกัดข้อ2นุเดินในบริเวณที่มีน้ำท่วมข้อ3แนนกินไก่ทอดที่ทอดสุกแล้วข้อ4นุชอุ้มไก่ที่ป่วยไปพบสัตวแพทย์ใครล่ะนุชโรคชิคุนกุนยามันชิคเก้นฉันขอตอบอ่ะมาฉันตอบเหมือนกันโอเคมา1 2 3ข้อ4ข้อ2ผิดทั้งคู่เอ้าข้ออะไรนะข้อ1น้ำโดนยุงลายกัดเหรอใช่เพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับยุงลายเป็นพาหะโรคยุงลายตัวร้ายมันไม่ได้เป็นแค่ไข้เลือดออกทำไมเราไม่คิดว่าข้อที่แล้วมันเกี่ยวกับยุงลายแล้วมันจะต่อเนื่องกันมามันไม่ควรจะเป็นซ้ำไงใช่ไหมเออแล้วแกตอบข้อ4เพราะอะไรเพราะมันชิคเก้นมากีฬาชนิดใดต่อไปนี้ที่ต้องอาศัยความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจมากกว่ากีฬาชนิดอื่นเรื่องกีฬาแกต้องแบบรู้เยอะว่าฉันแน่เลยอ้าวแกเป็นนักกีฬาไม่ใช่หรอเมื่อ20ปีที่แล้วเหรอโห20ปีแล้วเหรอฉันกดได้แค่6ปีเองเว้ยเอ้าก็ใช่ไงฉันอยู่6ข้อ1นะครับฟุตบอลข้อ2ยิมนาสติกข้อ3วอลเลย์บอลข้อ4ตะกร้อมันมีอันเดียวแหละที่ต่างขอตอบเลยโอ้แกตอบข้อ2ใช่มั้ยอืมอ้าวรู้เลยเออใช่ฉันจะตอบข้อ2ฉันตอบด้วยข้อ2ผิดอ้าวฟุตบอลเพราะว่าเล่น90นาทีแล้วสมมติคนเล่นยิมนาสติกแบบนานๆอ่ะโอเคก็ถือว่าผิดทั้งคู่อ่ะไปต่อการทำงานของคู่ใดเกี่ยวข้องกันมากที่สุดข้อที่1ตากับหัวใจข้อที่2ไตกับหูข้อที่3ผิวหนังกับกระเพาะอาหารข้อที่4กระบังลมและซี่โครงแกคิดเหมือนฉันป่ะ B1 ฉันก็คิดเหมือนแกแต่ B2 5 4 3 2ถูกใจเรามันตรงกันจริงบางอย่างมันไม่ต้องคิดเยอะไงเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราทำคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยฉันก็จะชนะแกอยู่ดีแกจะไม่คิดว่าฉันจะสเต็ปอัพขึ้นมาแบบว่าเป็นข้อของฉันอะไรอย่างงี้บ้างหรอไม่รู้ฉันอยากกินวุ้นอะหมดแล้วแกกินหมดเลยเหรอจะไปเอาในตู้เย็นสิงั้นฉันเห็นนะวุ้นแกโกหกฉันนี่เข้าจับเทปเลยเมื่อกี้ทำจับแต่อุ้ยโอเคไปเดี๋ยวเงียบสักทีข้อใดเป็นวิธีปฐมพยาบาลผู้ดื่มสารเคมีเข้าไปข้อที่หนึ่งให้ดื่มนมให้ดื่มนมมากๆข้อ2ให้ดื่มน้ำชามากๆข้อ3ให้ดื่มน้ำเกลือแร่มากๆข้อ4ให้ดื่มน้ำผลไม้มากๆทำไมมีข้อไหนบอกว่าอย่าดื่มสารเคมีเข้าไปในร่างกายเขาให้ปฐมพยาบาลหลังจากดื่มไปแล้วแกอ่านโจทย์สิจริงๆแล้วมันก็คือคอมมอนเซนส์นะมาตอบเลย1 2 3ถูกว้าวไอ้แบงค์กินเพื่อให้เจื
ือจางนมคือกินเพื่อให้สารเจือจางเฮ้ยเราจะตอบเหมือนกันทุกข้อไม่ได้หรอกนะเออนั่นดิถ้าไม่น่าพูดออกมาเป็นไกด์ให้แคร์เลยเอาเราต้องถกกันดิเราต้องสู้ใน1วันคนเราควรกินอาหารให้หลากหลายตรงกับข้อใดข้อ1ข้าวต้มกุ้งราดหน้าหมูข้าวผัดสับปะรดข้อ2โจ๊กหมูข้าวต้มหมูข้าวผัดหมูข้อ3ขนมปังทาเนยแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ข้อ4ส้มตำผลไม้สลัดผักส้มตำปลาร้าถ้าเลือกได้คงกินข้อ4แหละตะกูไม่ได้เกี่ยวกับตัวนะอยากกินนะฉันตอบเลยก็ได้ครับ1นะทุกคนแต่ข้อ3ก็หลากหลายนะหลากหลายเลยไม่มันเป็นขนมปังขนมปังขนมปังอุ๊ยอย่ารู้อ่ะฉันตอบเลยตอบเลย1 2 3เนี่ยแกเล่าละฮะเห็นป่ะทุกคนดูดิไม่ฉันจะตอบข้อนี้แล้วฉันน่ะลังเลระหว่างข้อ1กับข้อ4เพราะข้อ4อ่ะมีผักและผลไม้แต่ว่ามันเบสออนส้มตำ2มื้อมันไม่ควรกินส้มตำ2มื้อเหมือนที่แกกินส้มตำทุกมื้อมันไม่ได้มันไม่ควรกินส้มตำ2มื้อข้อ4เนี่ยมันไม่มีโปรตีนไงเออแต่เขาก็ไม่ควรจะให้กินปลาเนาะทำไมอ่ะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่อาหารที่อยู่ในหมวดของสิ่งที่แบบควรกินเพื่อสุขภาพอ่ะรู้อยู่แล้วแหละตอบข้อ1ถูกข้อนี้มันง่ายอ่ะมาข้อสุดท้ายในวัยของนักเรียนเมื่อมีเวลาว่างควรเลือกทำกิจกรรมในข้อใดข้อ1ตกปลาข้อ2ยิงปืนข้อ3ไปพิพิธภัณฑ์ข้อ4ทำขนมขายอ้าวคืออยากทำอะไรก็เรื่องท่านแกไปทำอะไรเล่นเกมอันนี้ไม่มีคำตอบหรอกฉันจะเติมข้อ5ไปแล้วบอกอย่ามายุ่งเพราะว่าผมอยากทำอะไรผมก็จะทำในเวลาว่างผมแต่ไหนๆที่มันมีโจทย์มาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเลือกตอบสักข้อตอบยังตอบมา1 2 3ข้อ3ใช่ไปพิพิธภัณฑ์ก็คือมันอาจจะเป็นแบบการเสริมสร้างความรู้ในวัยเรียนได้มากที่สุดเพราะมันเขียนว่าในวัยของนักเรียนได้มากที่สุดและมาถึงวิชาสุดท้ายของพวกเรานะครับนั่นก็คือข้อสอบในวิชาเพศศึกษามาการกระทำของวัยรุ่นในเรื่องเพศข้อใดถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดมากที่สุดข้อ1การโอบกอดกันข้อ2การมีเพศสัมพันธ์กันข้อ3ไปทานข้าวกัน2ต่อ2ข้อ4พูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนต่างเพศตอบเลยแล้วกันโอเค1 2 3ข้อ2ครับข้อ2ค่ะโอ้ง่ายมากข้อต่อไปนะคะโรคใดที่สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ข้อที่1โรครูมาตอยข้อที่2โรคทาลัสซีเมียข้อที่3โรคเลปโตสไปโรซิสคุ้นๆอ่ะข้อที่4โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B ข้อ3คิดแกคุณมอมเหมือนชื่อไดโนเสาร์ป่ะ ไม่ใช่ฉันว่าแกตอบข้อเดียวฉันแน่เลยไม่หรอ1 2 3อุ๊ยเอ๊ะมีคนถูกมีคนฉันถูกแน่ไทำไมอ่ะเรานี่มันสูสีกันจริงเลยวะแกตอบข้อเลยนะทาราซิเมียทำไมอ่ะโรคเลือดจางเหรอเอากูรู้อยู่แล้วทำไมกูตอบผิดวะแค่เราท้องแล้วนะจ๊ะมาถ้าเพื่อนชายชวนไปดูภาพยนตร์รอบเด็ก2ต่อ2นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร1ปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา2ให้เพื่อนชายชวนเพื่อนที่มีคู่รักไปอีกคู่3ลองไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสกลับบ้าน4ไม่ปฏิเสธเพราะกลัวเพื่อนชายไม่พอใจขึ้นอยู่กับบุคลิกของคนปะแต่ถ้าเกิดเป็นฉันนะฉันจะถามก่อนว่าดูเรื่องอะไรถ้าเกิดไม่ชอบแต่จริงๆอันนี้มันมีนัยยะสำคัญมันอาจจะเกิดสถานการณ์ต่อไปหลังจากดูหนังเออใช่อ่ะฉันตอบไปแล้วกันข้อนี้ไม่ยากอยู่แล้วมาตอบด้วยหนึ่งสองสามข้อ1ถูกสบายไปข้อต่อไปการจัดการอารมณ์ทางเพศอย่างเหมาะสมควรทำอย่างไรข้อ1เก็บอารมณ์ไม่ระบายออกอย่าไปทำแบบนี้นะครับเด็กๆข้อ2ดื่มสุราเพื่อให้เมาจะได้ไม่ต้องเกิดอารมณ์ทางเพศไม่จริงข้อ3สำเร็จความใคร่ตนเองจนเกิดความหมกมุ่นอันนี้ก็ไม่น่าดีข้อ4ไปมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามโดยไม่ป้องกันอันนี้ยิ่งไม่ควรข้อ5หากิจกรรมอื่นๆทำเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีอีกแล้วเหรอเอางี้ผมตอบเลยสิ่งที่ควรทำมากที่สุดนะคือข้อ3แต่ตัดคำว่าจนเกิดความหมกมุ่นออกไปก็จริงนะหมายถึงว่าก็ไม่ได้เป็นไม่ต้องมันไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วมันก็เป็นทางออกที่ตรงกับโจทย์มากที่สุดเออไปต่อยมวยแรงๆจะได้หายเหี้ยไม่จริงหมายถึงว่าถ้าเกิดในข้อสอบที่ตอบถูกเฉลยมันคือข้อ5ถูกป่ะการที่เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วจะไปหากีฬาเล่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่อย่างข้อนี้ถูกทั้งคู่ต้องเหมือนกันถึงข้อสุดท้ายเอ้าฉันจะแพ้เหรอนี่แพ้อะไรตอนนี้คะแนนเท่ากันวุฒิภาวะทางเพศในเพศชายหมายถึงข้อ1มีแฟนคนแรกข้อ2มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกข้อ3มีประจำเดือนครั้งแรกข้อ4การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองข้อ5หลั่งน้ำอสุจิครั้งแรกวุฒิภาวะมันไม่ใช่แบบความคิดความอ่านเนาะอุ๊ยฉันเสียเปรียบอ่ะเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายฉันจะรู้ได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าก็เป็นผู้ชายนะฉันเพิ่งรู้คำว่าวุฒิภาวะทางเพศวันนี้แหละตอบเลยแล้วกันอ่ะตอบเหมือนกัน1 2 3เฮ้ย ต
หลังน้ำอสุจิครั้งแรกเอางี้ก่อนทำไมแกถึงเลือกตอบข้อ4อ่ะเพราะฉันคิดว่ามันคือการจัดการตัวเองเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยใช่ป่ะแบบแล้วมันดูมีวุฒิภาวะใช่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้ถูกหรือว่าความว่าเป็นแบบวุฒิภาวะครั้งแรกคือภาวะของการที่เพศชายพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเหมือนกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ถูกวะจำไม่ได้อันนี้คิดเองเลยนะคือไม่ได้ยิงอะไรจากอะไรเลยนะโอเคมาสรุปคะแนนเลยอย่างนี้จะทำยังไงดีเพราะว่าคะแนนเท่ากันแล้วหนูจะหาผู้แพ้ยังไงดีเล่นทั้งคู่ฮะทำทั้งหมดมามนี่ก็คือเครื่องจับเท็จแต่ฉันบอกนะว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของไอ้พวกจับเท็จพวกนี้หรอกดูดิมันก้องแก๊งในตาเลยเอาโบไว้ก่อนเหรอเอาแล้วถ้าเกิดผลมาผิดทำบ้านแตกนี้ทำไงก็แล้วแต่ละกันนะว่าแกอยากจะเชื่อเครื่องมือแบบนี้มากน้อยแค่ไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับส่วนฉันไม่เคยโกหกกันเลยแล้วก็จะไม่โกหกแกด้วยแต่ฉันแค่ตกใจฉันก็ไม่เคยก็แกเนี่ยรักแหลมจ่อยมากกว่าอ้วนใจจริงหรือไม่ชอน่านี่จะไม่จริงฉันตื่นเต้นเห็นปะเห็นปะฉันว่าที่มันวัดฉันไม่ได้ฉันกลัวเออแต่ว่าถ้าเกิดตื่นเต้นมันก็จะชีพจรสูงไงน่าจะคำถามแรงแต่เลยอ่ะถามต่อไปเลยเคยแอบลบแชทปะเคยเคยนี่มันจะโกหกเอาบางทีแชทกับเพื่อนๆมันก็เห็นป่ะแต่ว่าจริงอุ้ยโอ้ครึ่งนี้มันอันนี้เหมือนกันเนาะพอละไม่ได้ละจบคลิปเองเลยเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันการทำข้อสอบประถมปลายถึงมัธยมต้นครับซึ่งก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ถูกหมดนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะเออใช่ใช่บางอันเราก็แบบไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็ไว้ครั้งหน้าเราจะหาข้อสอบที่อาจจะยากขึ้นกว่านี้หรือว่าเออข้อสอบเอ็นทานแล้วมันจะมีอยู่เอ็นทานอะอุ้ยรู้อายุเลยเนี่ยข้อสอบอะไรแกะแผ่นแกะแผ่นก็ไม่มีแล้วเอ็นทานอะเคยมีแต่มันมีนานแล้วยุคแกยุคแกมียุคฉันนี่ไม่ทันเลยมั้งเอ็นทานอะอย่ามาเวอร์ฉันแกะแผ่นเออโอเคอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะครับก็ฝากช่องทิติธานิชแนลนะครับแล้วก็ใครที่อยากกินโยเกิร์ตที่อร่อยและมีประโยชน์ไขมัน 0% เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าหนุ่มสาวดัชมิวอย่าขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะครับบ๊ายบายอ่ะหัวหน้าห้องบอกคุณครูสินักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูไปเรื่องเรียนละไปเช็ดโต๊ะไปโอ้ยดูขึ้น